เราอ่ะมีแพลนต่างๆในชีวิตผมเชื่อว่าทุกคนมีแหละว่าจะทำนี่ก่อนทำนั่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำหนึ่งอย่างนี้แต่มันจะมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายแล้วกลายเป็นว่าไอ้ความไม่สบายเนี่ยเราก็คิดว่าแค่ป่วยไข้แต่พอหมอบอกว่านี่คืออาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะออกจากห้องอัดก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็ปกติมากรู้สึกว่าเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะวิ่งด้วยอะไรด้วยแล้วอยู่ๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมึนหัวทำไมแบบเหมือนจะเป็นลมทั้งที่ไม่ค่อยเป็นนะกินข้าวแล้วด้วยเอ๊ะก็เลยแบบตัดสินใจขับเข้าไปเลยที่โรงพยาบาลเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอยู่พักใหญ่จนรู้สึกมึนอีกแล้วก็เลยบอกคุณหมอก็ดูที่มอนิเตอร์ก็เห็นว่าฮาร์ทเรทเต้นแบบต่ำมาก34 37ไม่รู้ว่านี่คือต่ำเพราะเราไม่เคยรู้ว่าฮาร์ทเรทปกติเป็นเท่าไหร่คุณหมอก็ซีเรียสบอกเนี่ยตายได้เลยนะเราบอกอ้าวตายได้เลยเอาหน่อยครับคุณหมอเอาหน่อยเขาบอกทำยังไงดีให้มันเพิ่มเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตมันอยู่แค่ตรงนี้จริงๆไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยไม่ได้มีอะไรบอกเหตุเราล่วงหน้าเรารู้สึกว่าเราเองที่คิดผิดว่าเราอะมีวันข้างหน้าวันที่เราเห็นตรงนั้นจริงๆก็เลยตัดใจเฮ้ยมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำตอนนั้นก็มีไปบวชก็เลยแบบตัดใจว่าเคลียร์งานแล้วก็ไปหาเวลาไปบวชมาได้ช่วงหนึ่งแล้วก็พยายามไล่ทำอะไรที่เคยตั้งใจไว้จริงแล้วก็เป็นที่มาของเพลงที่ชื่อว่าลืมไปที่อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตใครหลายๆคนที่ฟังเพลงนี้เหมือนกันยังมีปัญหาสุขภาพอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นกับพี่แต่อันนี้เนี่ยระวังตัวเองแล้วแต่ก็เกิดเหตุขึ้นได้นั่นคืออะไรคะคือไปเล่นเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุทางการกีฬาแล้วกันอุบัติเหตุทางการกีฬาก็คือเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็เพลินล้มและล้มแรงล้มแรงหัวไหล่ก็กระแทกพื้นต้องผ่าตัดเส้นเอ็นหัวไหล่ที่ขาดซึ่งตอนล้มเนี่ยเราก็คิดว่ามันคงไหล่หลุดแบบว่าไม่น่าจะเรื่องใหญ่อะไรไปที่ถึงที่โรงพยาบาลก็คุณหมอก็จับดูแล้วก็เอ็กซเรย์แล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นหัวไหล่หลุดแล้วน่าจะเป็นเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดกังวลนะเพราะเรากลัวมากเป็นคนขี้กลัวหมายถึงว่าเราจะกลัวทั้งมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรบ้างเราจะเล่นดนตรีเราใช้หัวไหล่นะจะเหมือนเดิมไหมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะคิดว่าแบบ108,009ก็กังวลมากเพราะหลังผ่าตัดก็ต้องเข้ารับการกายภาพบำบัดกายภาพอยู่ปีกว่าต้องอยู่ในสลิงประมาณเดือนครึ่งค้างอยู่อย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เหมือนขยื่นเนาะแต่พอเราค้างอยู่อย่างเงี้ยกล้ามเนื้อต่างๆก็ฝ่อเริ่มเข้าใจความเจ็บป่วยของคนที่แบบใช้ร่างกายไม่ได้คือเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วหุ้ยการมีสุขภาพดีอ่ะการใช้ร่างกายได้ 100% ในแต่ละวันเนี่ยหูโคตรเป็นสิ่งที่ดีมาก